ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงตอนที่14มาแล้วค่ะครับสวัสดีครับพี่หมีครับตอนนี้ก็ออกมาจากทุ่งวัวแล่นนะคะเราจะไปพระนครกันบ้างค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเดี๋ยวจะดราม่าจนเกินไปนะคะโอ้โหนานๆทีนี่จะได้กลับไปพระนครสักทีนะครับดูพื้นหลังของเรื่องนี้ส่วนใหญ่นี่จะอยู่ที่ทุ่งวัวแล่นซะเยอะมากเลยใช่แล้วค่ะคราวนี้ลองมารู้จักกับครอบครัวของนเรนบ้างซึ่งนเรนก็ได้มีการเอ่ยถึงอ้างอิงถึงนะคะว่าโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกที่บอกว่าจะรีบกราบป้าเพราะว่าติดที่พ่อเพราะว่าผิดคำพูดของพ่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบกราบเพราะว่ารับปากพ่อเอาไว้แบบนั้นพ่อในที่นี้ก็คือนี่แหละค่ะภรรยาวินิตนฤปกรณ์นะคะเราจะไปที่ครอบครัวของนเรนกันบ้างค่ะตอนนี้นะครับหลังจากตอนที่แล้วที่ก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะครับทั้งภคินีรักษาตัวจากพิษงูแล้วก็ทั้งเรื่องราวของนเรนกับอัชราด้วยเป็นเรื่องที่เราพลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่มาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับย้อนไปฟังตอนที่แล้วก่อนก็ยังดีโอ้โหไม่งั้นจะฟังตอนนี้ไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นแหละค่ะเข้มข้นสุดๆเลยนะคะใช่ใช่วันนี้ก็เลยเหมือนกับว่านะไปพระนครกันบ้างไปหาพ่อหาแม่ของเขากันบ้างนะคะว่าพ่อกับแม่ของนเรนเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่กับนเรนเนี่ยเขามีท่าทียังไงดุไหมพ่อดุไหมแม่ดุไหมใครตามใจไม่ตามใจลองไปดูพ่อแม่ของเขาบ้างนะคะซึ่งก็มีผลสำคัญเนาะต่อบุคลิกความคิดของนเรนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้จักกับพ่อแม่ของทางฝ่ายหญิงเนาะทั้งของสาวๆสาวๆทั้งหลายเนี่ยรู้จักกับพระวรนาถได้เห็นเพทายใช่คราวนี้มาทางด้านอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะคะกับ EP 14ค่ะเอาละคุณจิตรินไปที่พระนครกันเลยค่ะในตาทั้งคู่ชำเลืองลอดแว่นออกมาดูเขาอย่างเงียบๆขณะนั้นอันที่จริงก็ไม่มีแววที่บอกถึงความดุดันหรือลักษณะที่น่าหวาดกลัวแต่อย่างใดเป็นในตาที่ค่อนข้างเชื่อมอยู่เนืองนิดทำนองเดียวกับยิ้มน้อยๆที่เหนือริมฝีปากและทำนองเดียวกับหน้าผากที่ย่นถึงกระนั้นนเรนก็อดใจสั่นไม่ได้ทุกคราวที่แลสบตากันในขณะนั้นบางทีจะติดนิสัยมาตั้งแต่เล็กมากกว่าจะเกิดจากความสันทัดจัดเจนใดๆที่ได้รับตามปกติภรรยาวินิตนฤปกรณ์มิใช่บิดาที่ปกครองลูกด้วยการคุกคามหรือไม่เรียวแตกต่างกับคุณหญิงซึ่งโอเสียทุกอย่างไปและคว้าไม้ทุกคราวที่อารมณ์โกรธเข้าจับนเรนเกือบไม่มีโอกาสพบหน้าหรืออยู่ใกล้ท่านเลยนอกจากที่โต๊ะหรือระหว่างการพักผ่อนตามชนบทเท่านั้นการเคี่ยนตีเด็กเป็นเรื่องพ้นสมัยฉันเห็นด้วยกับความคิดของพญาไพศาลเขาว่าการปกครองที่ดีอยู่ที่ตัวอย่างไม่ใช่บทเรียนจากคำสอนมีประโยชน์อะไรที่แม่เพิ่มจะคว้าไม้หวดมันปุบปับลงไปในเวลาโกรธอีกประเดี๋ยวต่อไปกลับตามใจเสียสารพัดนั่นแหละเท่ากับหัดให้ลูกมันกำเริบได้ใจ
อีกหน่อยก็เสียคนความไว้ตัวของท่านและการประมัดระวังกิริยาตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าลูกชายซึ่งไม่มีใครรู้ว่ารักหรือไม่ของท่านสักแค่ไหนเป็นเหตุให้นเรนมองดูท่านเจ้าคุณบิดาของเขาไม่ต่างอะไรกับเด็กๆที่มองดูสิ่งอันเร้นลับและสิ่งใดที่เร้นลับคนเราไม่รู้คนเราก็มักจะกลัวชั่วชีวิตหนุ่มของเขาไม้สักแปดเดียวหรือวาจาขู่ตะคอกสักครั้งนเรนไม่เคยได้รับจากท่านแม้กระนั้นภาพของท่านเจ้าคุณก็คงเป็นสัญลักษณ์ที่เขาจะต้องเคารพรักบูชาและเชื่อฟังเท่ากับหวาดกลัวโดยหาเหตุผลไม่ได้บางทีภาพที่เขาเคยเห็นท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์ในศาลขณะที่พิจารณาคดีเงียบๆแน่วแน่ปราศจากทั้งความอ่อนไหวและโอนเอ็นแต่เฉียบขาดและเป็นธรรมเมื่อปรากฏเป็นคำพิพากษาออกไปและบางทีก็อาจจะเป็นด้วยการปกครองคนใช้ตลอดจนเด็กเล็กในบ้านด้วยอาการเงียบๆแต่เฉียบขาดเช่นเดียวกันเหล่านั้นก็ได้ทำให้เขาพลอยนิ่งเงียบด้วยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านในห้องกินข้าวเช้าวันนั้นฉันได้ยินข่าวแกอื้อเฉาไม่น้อยกว่าคนอื่นเขาเหมือนกันเจ้าแดงขณะนั้นท่านเจ้าคุณกำลังพูดในตาที่ลอดออกมาเหนือแว่นจับอยู่ที่หน้าลูกชายจนกระทั่งนเรนต้องหลบตาแกกับนางกระสือทั้งหลายในปารีสแกกับลูกสาวพระเทพอินทราทิตย์อื้อเฉาจนมันแวะเข้าหูฉันเองมันอยู่ในหลักสูตรด้วยหรือไงฮะชีวิตก็รอก็ติดเหล่านั้นนะแกจะตอบลูกสาวพระวรนาถเขาว่าอย่างไรจะตอบท่านเจ้าคุณปลัดทูลฉลองท่านว่าอย่างไรนเรนไม่กล้าตอบอะไรออกไปทั้งที่คิดว่าจะตอบได้ในตาของเขาจับอยู่ที่จานอาหารมือซึ่งคีบบุรีเวสต์มินสเตอร์ตอนนี้ชุ่มไปด้วยเหงื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนมานี่เองยังพูดกันเรื่องของแกเลยเจ้าคุณพูดพร้อมกับเอนหลังพิงเก้าอี้สายตาจับที่เพดานอีกครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่นเรนค่อยรู้สึกหายใจได้ด้วยความโล่งอกหะแรกทีเดียวก็ตั้งใจว่าพอจะบรรจุเข้าประจำตำแหน่งได้ทันทีแต่นี่เพราะความโอเอวิหารรายของแกต้องบรรจุคนอื่นไปแล้วฉะนั้นเป็นธรรมดาที่แกจะต้องฝึกหัดงานสำรองไปก่อนถ้ายังรักตำแหน่งผู้พิพากษากระผมขอมอบภาระเรื่องนั้นไว้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณพ่อครับนเรนเอ่ยเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจวาจาประโยคต่อไปของเจ้าคุณเพียงแต่จะทำให้กิริยาเหล่านั้นหายไปในวินาทีต่อมามอบภาระเรื่องนั้นไว้กับฉันแกคิดว่าการพูดเช่นนั้นเป็นวิธีฉลาดจะเอาตัวรอดจะข้อผูกมัดใดๆที่แกจะต้องรับผิดชอบได้นะเจ้าแดงเจ้าคุณวินิตเอนกายมาข้างหน้าอย่างฉับพลันยกแขนทั้งสองพาดไว้กับโต๊ะข้างหน้าตั้งแต่โตขึ้นมาจำความได้แกเคยเห็นฉันยัดเยียดใครเข้าไปในกระทรวงของฉันบ้างเหรอหน้าที่ของฉันน่ะมีเพียงจะให้การศึกษาอบรมแกเท่านั้นเรื่องงานเป็นหน้าที่ของแกเจ้าวินิจฉัยอยากทำงานทำอยากเป็นพ่อผมอะไรลอยไปลอยมาเป็นฉันไม่ห้ามไม่บังคับอะไรแกแต่ระวังฉันไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาขึ้นระหว่างแม่เขากับฉันเข้าใจข้อนั้นแล้วไม่ใช่หรือไงขอรับ
กระผมเข้าใจนเรนตอบเหมือนมีอะไรขึ้นมาจุกอยู่เต็มปากก็ดีละเท่านั้นละออกไปได้เสียงของท่านเจ้าคุณไม่มีวี่แววว่าเกรี้ยวกราดโกรธเคืองหรือดุดันอะไรแต่สีหน้าเหมือนศิลาสลักปราศจากความรู้สึกหรือความยินดียินร้ายใดๆเป็นเครื่องเตือนใจของลูกชายอย่างดีว่าวิธีเดียวที่เขาควรจะปฏิบัติในตอนนั้นก็คือออกมาเสียจากห้องนั้นตามคำสั่งของท่านนเรนผ่านห้องโถงของตึกหน้ามาออกประเบียงมุกตึกหลังขณะนั้นคุณหญิงซึ่งอายุ60กว่าแล้วผมที่จรหูงอกประปรายแต่กิริยาท่าทางยังแจ่มใสและดูกระปรี้กระเปร่ากว่าท่านเจ้าคุณกำลังนั่งเจียนหมากจีบพลูของท่านอยู่คนเดียวเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของลูกชายคุณหญิงก็เงยหน้าขึ้นสีหน้าและสายตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูกันอะไรเหรอคุณหญิงเอ่ยหัวเราะราวกับรู้ใจส่วนลูกชายนั่งลงบนบันไดตึกขั้นบนแทบเท้าของท่านชันศอกลงกับพื้นซึ่งลื่นเป็นมันปราบแล้วก็ถอนใจคราวนี้คุณแม่ทายผิดนะครับคุณพ่อโปรดปรานผมมากจะให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมต่างหากเมื่อพ้นจากบรรยากาศซึ่งเต็มไปด้วยความอึดอัดใจในห้องกินข้าวออกมาเสียได้แล้วนเรนก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขากลับเป็นนเรนที่ช่างพูดเหมือนเด็กขี้ประจบเป็นลูกชายหัวปีคนโปรดที่คุณแม่รักและตามใจนเรนซึ่งคุณหญิงพร้อมที่จะยกโทษและให้อภัยไม่ว่าในกรณีใดๆคุณหญิงหยิบหมากและพลูใส่ปากเคี้ยวชั่วขณะหนึ่งท่านมองดูลูกชายนิ่งด้วยความรักใคร่ในที่สุดจึงเอ่ยยิ้มว่าแล้วพ่อแดงว่าอย่างไรผมเรียนท่านว่าตำแหน่งยังไม่สมควรถ้าเพียงแต่ผมเป็นลูกชายของท่านทีนี้ดูเหมือนว่าผมจะตกที่นั่งสำรองผู้พิพากษาหรือพันโลงยังไม่แน่ใจพ่อเขาไม่พูดถึงเรื่องอื่นอีกเลยหรือเรื่องอื่นเปล่าเลยครับคุณแม่เรื่องอะไรเหรอเอ้ากับการแต่งงานระหว่างเจ้ากับอัชราน่ะสิสีหน้าของนเรนเลื่อนลอยไปพริบตาหนึ่งแต่ก็แค่พริบตาเดียวเท่านั้นต่อมาเขาก็หัวเราะได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรอครับคุณแม่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าก่อนหน้าพ่อแดงจะขึ้นมาถึงไม่กี่วันพ่อเขายังปรารภอยู่กับแม่ถึงเรื่องนั้นเขาว่าเกรงใจพระวรนาถเต็มทีที่การมั่นคาราคาสังมานานแล้วพ่อแดงกลับมาถึงบ้านคราวนี้เห็นจะต้องจัดการให้เสร็จสิ้นกันไปเสียทีเพราะไม่มีภาระอื่นใดเมื่อผูกพันแล้วนี่พ่อแดงไม่มีอะไรมาขัดข้องแล้วไม่ใช่หรือฮะด้วยความประหลาดใจของตนเองแทนที่จะตอบท่านว่าปัญหาเรื่องกำหนดเวลาอยู่ที่ความตกลงใจของอัชราโดยส่วนตัวเขาเองไม่มีอะไรขัดข้องนเรนได้ยินเสียงของเขาทีเล่นทีจริงปราและรางเลือนชอบกลแววออกมาว่ารอให้เรื่องงานของผมเป็นที่เรียบร้อยซะก่อนไม่ดีกว่าหรอครับคุณแม่นั่นก็แล้วแต่พ่อแดงกับแม่ใหญ่จะตกลงกันแม่เอ่ยขึ้นถึงเรื่องนี้ก็เพราะเห็นพ่อเขา
มีความกระตือรือร้นขึ้นมากในตอนหลังๆนี่เท่านั้นเขาคิดว่าการแต่งงานบางทีจะประกันอนาคตของพ่อแดงได้เจ้าคุณหมายถึงการประกันความประพฤติของนเรนซึ่งคุณหญิงเข้าใจว่ากำลังจะเริ่มเหลวไหลนเรนเข้าใจข้อนี้ดีเพียงแต่ไม่มีความปรารถนาที่จะเอ่ยออกมาให้เป็นการสะเทือนใจคุณหญิงเท่านั้นผมคิดว่าการรอคอยต่อไปอีกสัก 4-5 เดือนคงจะไม่เป็นไรเมื่อไหนๆก็คอยกันมาได้ตั้ง 4-5 ปีแล้วความจริงนั้นเมื่อพบกันคุณพระกับอัชราไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้กับผมเลยความเฉยๆของนเรนที่มีต่อกำหนดการแต่งงานกับอัชราเป็นเรื่องน่าแปลกใจแม้กระทั่งนเรนเองเมื่อมาคิดว่าหล่อนเคยเป็นที่รักที่เสน่หายึดเหนี่ยวใจของเขาไว้เพียงใดมันมิใช่เพราะอัชราในฐานะคู่มั่นซึ่งเขาเอื้อมไปถึงเป็นที่ปรารถนามากกว่าอัชราผู้เป็นมนุษย์เดินดินอย่างผู้หญิงทั่วไปซึ่งเขาต้องการสิ่งใดได้เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งกายและใจแล้วและมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งที่หล่อนตกเป็นทาสแก่ความปรารถนาของเขานเรนจะคิดเบื่อหน่ายเนื่องจากได้สำนึกว่านางฟ้าที่เขาคิดว่าปราศจากเลือดเนื้อและจิตใจที่สุดก็คือผู้หญิงธรรมดาดีๆนี่เองแต่เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนุสติเตือนบอกว่าอัชราเป็นเสมอเพียงภาพที่รางเลือนภาพหนึ่งอยู่เบื้องหลังภาพซึ่งขณะนั้นเด่นชัดผูกมัดและสิงใจไว้เหนือความสำนึกความทรงจำและรำลึกใดๆเท่านั้นท่ามกลางความสับสนและอารมณ์ที่เลื่อนลอยของเขาเสียงคุณหญิงที่เอ่ยขึ้นทำให้ชายหนุ่มสะดุ้งตื่นจากผวังถึงงั้นมันก็เป็นหน้าที่ของพ่อแดงที่ควรจะจัดการกันให้เสร็จไปมีอย่างที่ไหนจะให้ผู้หญิงเขาเป็นคนคอยเร่งรัดยกมือข้างหนึ่งขึ้นแตะเข่าท่านไว้เป็นเชิงประจบผมจะพยายามครับคุณแม่ผมจะขอพูดในเรื่องกำหนดเวลากับอัชราเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับในทันทีที่ภาระด่วนอื่นๆค่อยบรรเทาลงเรนรู้ดีว่าไม่มีภาระอะไรที่ด่วนเกินไปเร่าร้อนเกินไปเผชิญหน้าเขาอยู่ในเวลานั้นและถ้าเป็นความประสงค์ของเขาการสมรสกับอัชราก็อาจเริ่มขึ้นได้ทันทีเพียงแต่ความคิดจิตใจของเขาในขณะนี้มิใช่สำหรับการแต่งงานอย่างไรก็ดีเมื่อได้ฟังจากปากคำของลูกชายแล้วเช่นนี้คุณหญิงก็ดูเป็นที่พอใจท่านไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนั้นอีกในวันต่อๆมานอกจากนั้นภาระในการพาลูกชายไปเยี่ยมเป็นการคำนับเจ้านายและญาติผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคุณหญิงและเจ้าคุณก็เป็นการวุ่นวายพอที่จะเรียกความสนใจของท่านให้พ้นไปจากปัญหาเดิมได้ตลอดสัปดาห์เต็มๆของเดือนแรกที่เขากลับถึงบ้านนเรนถูกพาตัวไปที่นั่นรับกินเลี้ยงที่นี่กิริยาพาทีของเขาเป็นที่ชอบใจแกหนุ่มสาวซึ่งเป็นเพื่อนเก่ารุ่นราวคราวเดียวกันแม้กระนั้นก็
็อดไม่ได้ที่จะขวางขวางระหว่างอยู่ในกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าขุนวินิจผู้เป็นพ่อก็เคยเตือนนเรนเอาไว้ว่าเดินให้มันเบาๆหน่อยเถอะวะเจ้าแดงเมื่อเวลาแกเข้ารั้วเข้าวังเจ้านายแล้วก็ถึงไอ้การยื่นมือให้ลูกเต้าเขาเถียงสาวยังแซ่จับก็เหมือนกันนี่มันยังเป็นเมืองไทยนะไม่ใช่ปารีสชีวิตในพระนครเป็นที่อึดอัดใจสำหรับนเรนในเดือนแรกๆเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างผิดแปลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปมิใช่เกิดจากความเคยชินตลอดเวลาที่อยู่ในปารีสหากเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเมืองไทยเขาจากสยามที่กำลังอยู่ในบรรยากาศและขนบประเพณีเก่าๆไปเพียงแต่จะกลับมาเจอเมืองไทยและประเพณีไทยอย่างกึ่งเก่ากึ่งใหม่บางครั้งก้มลงกราบท่านผู้ใหญ่อย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่แรกเพียงแต่จะถูกดุบอกให้ลุกขึ้นและจับมือที่ยื่นออกมาให้สั่นบางครั้งก็ยืนตัวตรงเตรียมพร้อมที่จะแสดงความคารวะเช่นนั้นเพียงแต่จะแลสบตาซึ่งเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดเหมือนประนามว่าคนไม่มีมารยาทชีวิตในราชสำนักก็เช่นเดียวกันสังคมภายนอกก็เช่นเดียวกันนเรนปรารภกับเพื่อนสาวผู้ผ่านชีวิตปารีสด้วยกันมาในวันหนึ่งหลังจากกลับจากเต้นรำที่ศาลาสหไทยในพระบรมมหาราชวังเฮ้ยฉันควรจะทำยังไงดีนะสุดาทำอย่างไรถึงจะเข้าคนได้ถูกไม่ว่าจะเป็นหัวนอกอย่างที่ฉันถูกเรียกหรือหัวในอย่างหลายคนที่ไว้ตัวก็จะไปยากอะไรนเรนก็ทำอย่างที่เธออยากจะทำอย่าทำตามอย่างที่เขาอยากให้เธอทำก็สิ้นเรื่องสำหรับให้เป็นขี้ปากคนเขาทั้งเมืองน่ะเหรออย่างที่เธอกับฉันโดนมาแล้วงั้นสิไม่รู้หรือนั่นเป็นหลักในการครองชีวิตของฉันนี่เธอรู้ดีคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ดีว่าฉันเป็นคนอย่างไรเคยกลัวใครเสียที่ไหนเล่านอกจากตัวฉันเองโอ้ยเธอน่ะควรจะเป็นผู้ชายมากกว่าฉันสุดาหรือพูดอีกทีนะเธอกับฉันเนี่ยควรจะแต่งงานกันนั่นเป็นเรื่องที่ฉันเคยบอกมาแล้วตั้งแต่อยู่ปารีสใช่ไหมเล่าแต่ไม่สำเร็จหรอกในฐานะเพื่อนเราจะรักกันไปจนตายในฐานะที่เป็นผัวเมียสามเดือนเป็นอย่างมากที่เธอจะทนฉันได้ในเวลาที่นเรนอยู่กับสุดาได้พูดได้คุยกับสุดาเขารู้สึกมีความสุขและปลอดโปร่งใจในเวลาที่อยู่ในสังคมของสุดามิใช่ด้วยความรู้สึกอย่างที่เขาอยู่กับอัชราหรือผู้หญิงอื่นใดที่มีความเป็นผู้หญิงเต็มตัวหากด้วยความรู้สึกของมิตรสนิทเข้าใจกันและกันแต่เพราะว่านี่เป็นเมืองไทยเวลาที่นเรนและสุดาจะใช้ร่วมกันอย่างสมัยก่อนจึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและเต็มไปด้วยความระมัดระวังครั้งหนึ่งสุดาเคยสรรพยอกเขาว่านี่อย่าว่าฉันหยาบคายเลยนะนเรนเมื่อไหร่ที่จะแต่งงานสักทีเพื่อว่าสุดาจะได้หนีพ้นความรำคาญจากฉันงั้นหรือเธอรู้ดีว่านั่นเป็นความเท็จรู้ดีอีกว่าเธอพยายามเลี่ยงคำถามของฉันความเท่าทันความคิดของสุดาเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำให้นเรนบูชาหล่อนเท่าๆกับความเปิดเผยฉันยังไม่รู้เลยว่าจะปราศจากสุดาได้หรือไม่แม้แต่งงานแล้วเฮ้ยฉันอยากให้อัชราเนี่ย
มีความเข้าใจฉันอย่างน้อยเพียงครึ่งของสุดาเถินหน้าอีกหน่อยเขาก็คงเข้าใจในเรนเองลืมคำของจอซังเสียแล้วหรือว่าความรักนำมาซึ่งความเข้าใจฉันได้ยินข่าวว่าคู่มั่นของเนเรนน่ะเขารักเนเรนมากนี่นาบางทีจะรักมากกว่าที่เนเรนรักเขาละมั้งสุดาตั้งใจจะให้เป็นการสรรพยอกแต่แล้วก็อดเสียใจไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าของเนเรนเปลี่ยนไปเนเรนรู้ดีว่าฉันไม่ได้หมายความตามที่เธอเข้าใจนะฉันรู้สุดา มันไม่สำคัญอะไรไม่ใช่เหรอในการแต่งงานน่ะฉันหมายความว่าตราบใดที่มีคนรักเราตรงกันข้ามมันสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าตามศรัทธาของฉันนะการที่ใครจะรักเราไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารักใครหรือไม่พูดสั้นๆในการแต่งงานถ้าเป็นฉันฉันไม่คิดเลยว่าคู่รักของฉันจะรักฉันหรือไม่ตราบใดที่ฉันรักเขาอยู่ในที่สุดความรักตามอุดมคติของสุดาก็มีได้แตกต่างไปจากเนเรนความคิดนั้นเองเป็นเหตุให้เนเรนอึดอัดใจขึ้นมาอีกหน้าประหลาดไหมล่ะสุดาเราคบกันมาตั้งหลายปีเพิ่งมาพูดถึงเรื่องรักๆใครๆเอาเดี๋ยวนี้เองราวกลางเดือนพฤษภาคมครอบครัวของพระวรนาถเดินทางกลับพระนครขณะที่ความร้อนค่อยบรรเทาเบาบางลงเพราะฝนที่เริ่มโชยกระปริบกระปรอยลงมาในบางวันจิรเวทซึ่งเงียบเหงามาเป็นเวลาช้านานกลับมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงเปียโนของสายสวรรค์เริ่มครางกระหึ่มทุกเช้าเย็นเสียงคุณพระกับคุณนายหัวเราะและสีหน้าของอัชราซึ่งคล้ำเพราะกล้านแดดและลมแต่ก็แจ่มใสไปด้วยความสุขทุกคนสังเกตเห็นได้ว่ากลับจากทุ่งวัวแล่นครั้งนี้ดูอัชราสดชื่นกว่าเดิมมากในตาที่ไม่เคยแสดงความยินดียินร้ายเป็นประกายสุขใสแก้มที่เคยซีดก็เรื่อขึ้นด้วยเลือดฝาดวันหนึ่งสายสวรรค์ได้รับความประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงหวานของใครคนใดคนหนึ่งพึมพำเพลงเขมรไสยโยคแววออกมาจากห้องเช้าคอยย่องเข้าไปดูก็เจออัจฉรากำลังจัดแจกันดอกไม้งึมงำอยู่คนเดียวสายสวรรค์ย่องกลับออกมายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งที่หน้ามุกยกมือขึ้นเกาศีรษะสายหน้าอย่างไม่เชื่อหูตนเองพี่ใหญ่ร้องเพลงเห็นทีเรื่องราวทั้งหลายแหละจะลงเอยกันได้ละกระมังลอนเปิดประตูเข้าไปในห้องนั่งเล่นสุดตัวลงบนม้านั่งหน้าเปียโนที่เปิดอยู่แล้วก็ลงมือเล่นทำนองเพลงนั้นตามไปช้าๆชั้นแรกก็แผ่วเบาแต่เมื่อดีดไปนิ้วที่วางลงแตะคีย์งาก็แรงเข้าทุกทีด้วยความย่ามใจจนไม่รู้ว่าพี่สาวเข้ามายืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อไหร่กระทั่งรู้สึกมือของอัชราแตะที่ไหล่จึงได้หยุดหันไปหัวเราะเก้อเก้อไม่ได้ยินพี่ใหญ่ร้องเพลงมานานแล้ววันนี้ได้ฟังแล้วและเกิดหมั่นเคี้ยวขึ้นมาบ้างแต่คนฟังเขาไม่รู้เรื่องจะคิดว่าไม่อึ่งโกรธใครมาแต่ไหนนะสิดังหรือกระเทือนไปทางบ้านยังกระตึกจะถล่มทลาย
คุณพ่อตื่นหรือยังไม่รู้ได้ซ้ำไปสายสวรรค์ลุกจากที่นั่งตรงเข้ากอดพี่สาวแล้วก็พูดว่าจะถูกคุณพ่อดุหรือคุณน้าด่าอื่นก็ยอมเมื่อได้แสดงความยินดีกับพี่ใหญ่อัชราเลิกขิวยินดีอะไรกันเอาก็เขมรใส่โยกเพลงนั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหรอกหรือคะอึ่งหมายความว่าคุณนเรนมาเมื่อคืนนี้คงกำหนดวันพิธีกันแน่นอนแล้วคุณพ่อท่านก็ดูเหมือนจะเข้าใจอย่างนั้นนะพี่สาวมองหน้าน้องสาวหน่อยหนึ่งอย่างยิ้มยิ้มครั้นแล้วก็หลบตาเดินเข้าไปเอานิ้วแตะคีย์เปียโนเล่นเบาๆเอาเถอะกำหนดกันแน่นอนเมื่อไหร่แม่อึ่งเป็นคนแรกที่จะได้ฟังข่าวจากพี่ต่อมาหล่อนก็เดินออกจากห้องไปสายสวรรค์มองตามจนลับตาแล้วก็ถอนใจเฮ้นี่เขารักประสาอะไรกันเนี่ยมั่นกันมาตั้ง6ปีโดยไม่พูดถึงกำหนดแต่งงานมันไม่ทันอกทันใจเหมือนเรื่องของยายพักกับพรานใหญ่ของเขาซะเลยอย่างหญิงสาวที่สนใจในชีวิตของคนอื่นทั่วไปสายสวรรค์สังเกตเห็นได้ว่าการมาเยี่ยมของนเรนทุกครั้งนับตั้งแต่หล่อนและพี่สาวกลับจากทุ่งหัวแล่นมิได้ผิดแปลกแตกต่างไปกว่าการมาเยี่ยมเยียนที่นเรนเคยมาก่อนเขาเดินทางไปศึกษาณต่างประเทศอัชราคงปฏิเสธอย่างที่เคยปฏิเสธเพียงแต่ละมุนละม่อมกว่าอ่อนหวานนุ่มนวลกว่าที่จะออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้านโดยปราศจากสายสวรรค์หรือบุคคลที่สามร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันพี่ใหญ่ของเธอน่ะโบราณซะยิ่งกว่าคนโบราณที่สุดครั้งหนึ่งนเรนเคยเอ่ยกับหล่อนขณะที่ฉวยหมวกเดินหัวฟัดหัวเวียงออกมาสวนกันที่หน้าตึกภายหลังที่พยายามชวนอัชราไปดูละครที่สวนมิสกวันด้วยกันไม่สำเร็จแต่แล้วในเย็นของวันรุ่งขึ้นเมื่อเขามาเยี่ยมอีกครั้งขณะที่กลับออกมาจากศาลาในสวนหลังบ้านนเรนก็บอกหล่อนว่าบางทีพี่ใหญ่ของแม่อึ่งอาจจะถูกนะและฉันผิดในเรื่องโบราณโบราณอย่างนั้นบางทีคนเราที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่ควรจะไปไหนต่อไหนด้วยกันในเวลาวิกาลฉันยอมเขาแล้วแหละในเรื่องนี้นี่รู้ไหมล่ะว่าเราจะแต่งงานกันเดือนสิงหาคมนี่แหละตกลงกันเมื่อกี้นี่เองหรอคะจ้ะสิงหาคมนเรนเขย่าไหล่หล่อนค่อนข้างแรงในตาเป็นประกายด้วยความดุดันมากกว่าจะตื่นเต้นยินดีจะได้หมดกังวลทุกคนจะได้สบายใจสักทีคุณพ่อคุณแม่ของฉันคุณน้าแม่ใหญ่ตลอดจนกระทั่งแม่อึ่งเองในทันทีที่เขาผละจากหล่อนไปสายสวรรค์ก็ปราดลงไปในสวนสายตาสอดสายหาพี่สาวจนกระทั่งถึงศาลาเล็กหลังนั้นหล่อนรู้สึกประหลาดใจที่แลเห็นอัชรานั่งหันหลังให้อยู่บนม้ายาวคงกำลังเมอหรือใจลอยด้วยความคิดอะไรคงจะเมอหรือใจลอยด้วยคิดอะไรเพลินๆอยู่จนกระทั่งน้องสาวขึ้นบันไดไปถึงชั้นบนจึงสะดุ้งหันหลังกลับมาพอแลเห็นสีหน้าของพี่สาวสายสวรรค์หยุดชะงักอยู่กับที่
รู้สึกเสียวปราบเข้าหัวใจในตาของอัชราแดงก่ำเหมือนเพิ่งผ่านการร้องไห้มาใหม่ๆแก้มที่เคยเรื่อไปด้วยสายโลหิตซีดเผือดราวกับอดนอนมาหลายคืนติดๆกันแต่ทันใดที่เห็นน้องสาวหล่อนก็ฝืนยิ้มคุณพ่อให้หาหรือเสียงของหล่อนยังไม่หายเครือแต่สายสวรรค์ก็ทำเป็นไม่สังเกตเห็นอาการพิรุธเหล่านี้เปล่าค่ะอึ่งจะมาฟังข่าวดีจากพี่ใหญ่น้องสาวก้าวเข้าไปหาตามองไปทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่หน้าพี่สาวจริงอย่างที่คุณเรนบอกหรือคะว่ากำหนดวันงานกันแล้วในสิงหาคมนี้พี่สาวพยักหน้ากิริยาของหล่อนค่อยเป็นปกติขึ้นด้วยการบังคับเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่หล่อนรับรองยืนยันวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในชีวิตของหญิงสาวสายสวรรค์ยืนกระสับกระส่ายด้วยความอึดอัดใจหล่อนรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไประหว่างอัชรากับนเรนไม่มีความตื่นเต้นไม่มีกิริยาอาการใดๆที่จะส่อแสดงให้เห็นว่าหล่อนหรือเขาสนใจใยดีต่อกำหนดนั้นชั่วขณะหนึ่งสายสวรรค์อยากจะออกมาเสียให้พ้นเพื่อว่าพี่สาวจะได้มีโอกาสอยู่แต่ลำพังสำหรับคบคิดหรือไขปัญหาซึ่งคงจะกำลังเผชิญหน้าอยู่เวลานั้นแต่ในขณะเดียวกันก็อยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแม้จะไม่มีโอกาสช่วยเหลือได้ในทางอื่นใดอย่างน้อยก็สำหรับเห็นอกเห็นใจด้วยในความทรงจำและศรัทธาของสายสวรรค์อัชราสำหรับหล่อนคือแม่พิมพ์ของผู้หญิงไทยที่หล่อนคิดว่าน้อยคนจะเป็นได้รอบคอบสุขุมมั่นคงและไม่เคยทำอะไรผิดจารีตประเพณีชั่วชีวิตของหล่อนเท่าที่สายสวรรค์จำได้หล่อนไม่เคยเห็นพี่สาวโกรธหรือร้องไห้อัชราเปรียบเสมือนหนึ่งแหล่งหลบภัยสุดท้ายที่หล่อนและภคินีก่อนที่จะไปอยู่ในอ้อมอกของธำรงจะหันไปพึ่งได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกสะเทือนใจที่เห็นพี่สาวอยู่ในสภาพนั้นเป็นครั้งแรกหล่อนยืนลังเลอยู่หน่อยหนึ่งเพื่อหาโอกาสที่จะถอยกลับลงมาขณะนั้นเองอัชราก็เอ่ยขึ้นอีกขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะลองมาฟังการสนทนาของสองพี่น้องคู่นี้นะคะว่าอัชราจะพูดอะไรให้น้องสาวฟังบ้างน้องสาวซึ่งมีพี่สาวพูดง่ายๆเนาะเป็นไอดอลคนหนึ่งแล้วก็เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของน้องๆแต่คราวนี้พี่สาวร้องไห้สายสวรรค์งงนะคะไม่เข้าใจค่ะทั้งๆที่จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้อัชรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหมจะได้แต่งงานสิงหาคมนี้แล้วเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่นเรนมาคุยกับอัชรานะคะเกี่ยวกับการกำหนดวันแต่งงานค่ะโอ้ย
ทำไมจะได้แต่งงานแล้วร้องไห้นี่มันก็แปลกๆอยู่นะครับหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ครั้งที่แล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะคือถ้าพูดง่ายๆคือนาเรนอ่ะไม่ได้อยากแต่งจริงใช่แล้วก็เหมือนกับก็แค่อยากได้ตัวอัชราอย่างเดียวใช่ทำให้มันจบๆกันไปฉันจะได้รู้สึกแบบโล่งใจไม่ใช่ว่าฉันก็กลายเป็นคนผิดอยู่คนเดียวก็เลยอ่ะแต่งก็แต่งแต่วิธีการที่จะไปพูดกับอัชรานี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่านเรนไปบอกกับอัชราด้วยท่าทียังไงซึ่งผู้หญิงเนี่ยมีเซนส์ที่จะรู้ได้แล้วว่าเนี่ยอีตาคนนี้เนี่ยจะมาขอแต่งงานกับฉันขอแต่งงานด้วยความรู้สึกอะไรผู้หญิงรับรู้ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะจะเป็นตอนที่15ค่ะเรื่องราวก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะครับผมติดตามเรื่องราวต่อไปได้นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ครับ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับรวมไปถึงถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเรา2คนก็ติดต่อได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินได้เลยนะครับตอนนี้เห็นใจใครคะก็เหมือนเดิมครับยังเห็นใจฝ่ายหญิงอยู่ครับไม่มีใครทีมนเรนเลยเหรอผมคิดคือผมไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับนเรนไปทุกอย่างนะครับพี่แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับจุดที่นเรนเขาไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างสักทีเดี๋ยวเจอสุดาถูกใจก็อยากจะแต่งงานกับสุดาเดี๋ยวเจออัชราใกล้หน่อยก็อยากจะได้เขามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมโลเลไปหมดมันจะดูเจ้าชู้ไปสักหน่อยไหมเนี่ยไม่มีจุดยืนอะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นใช่ครับใช่แบบนั้นเลยครับพี่แต่เหมือนกับว่านเรนเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เข้าใจเขาเพราะว่านเรนเป็นคนเหมือนปลาเหมือนปลาไหลอะไม่ชอบให้ใครมาจับแบบแน่นๆต้องปล่อยฉันแบบเบาๆเข้าใจฉันรักฉันได้แต่ว่าอย่ามาทำให้ฉันแบบอึดอัดดูอย่างสุดาสิสุดายังเข้าใจเลยดูเอาแต่ใจจังเลยอันนี้พยายามทำความเข้าใจนเรนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจนเรนที่ละครได้บอกเอาไว้หรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยผู้เขียนก็ได้บอกความเป็นนเรนเอาไว้ทั้งในเรื่องราวแล้วก็เรื่องระหว่างบรรทัดเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจว่านเรนเป็นผู้ชายแบบไหนแล้วเขามีความคิดแบบไหนก็ทำความเข้าใจนเรนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้จักนเรนมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ก็เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนที่15นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง